สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันวันนี้นะครับเป็นวาระที่พิเศษมากๆสำหรับแฟนเพจของผมนะครับเพราะว่าเราจะได้พบกับนักร้องที่มีชื่อเสียงผมกล้าพูดได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆท่านไม่มีใครไม่รู้จักแจ้ดนุพลแก้วการสวัสดีครับแจ้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของอาจารย์ด้วยนะครับเป็นยังไงครับพี่แจ้ตอนนี้มีได้ข่าวว่ามีผลงานมาใหม่นะครับที่น่าสนใจมากแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้พี่แจ้เล่าเรื่องราวชีวิตหลังจากที่เราไม่ได้ทำอัลบั้มมานานเป็น10ปีแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นจุดๆนึงนี่ฮะที่คนเราอาจจะอยากจะมีช่วงเวลาสักช่วงนึงโมเมนต์นึงที่จะเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจว่าช่วงชีวิตต่อไปจากนี้เราจะควรจะทำอะไรดีนะครับเพื่อเป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็มาตัดสินใจก็เป็นช่วงเวลาที่บังเอิญรู้สึกท้อๆเบื่อๆวงการนิดหน่อยครับมีบ้างเหมือนกันเลยเรียกว่าน้อยๆน้อยๆภาษาใหม่เรียกเด็กๆเขาเรียกอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมพี่แจ้คือมันเหมือนกับผมเรียกพี่แจ้แล้วกันนะเพราะว่าน้องๆก็ดูอยู่ครับผมคือผมเข้าใจว่าศิลปินที่พอประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกมองเห็นอะไรมาเยอะแล้วมันจะมีความรู้สึกหน่ายในบางอย่างเป็นไหมแบบนี้ในส่วนที่ดีไม่มีคำว่าหน่ายไม่มีคำว่าเบื่อเลยครับผมไม่เคยเบื่อแฟนเพลงผมไม่เคยเบื่อผู้มีพระคุณของผมจริงๆยิ่งเจอมากเท่าไหร่ยิ่งเจอบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจเหมือนญาติเราเนาะใช่ครับเคยถ้าเขาไม่มองเราเขาไม่ขอลายเซ็นเราไม่ขอเราถ่ายรูปเมื่อนั้นแหละเราจะมีความรู้สึกที่แย่ดังนั้นเนี่ยศิลปินรุ่นใหม่ๆบางท่านอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับบางทีเหนื่อยหรือว่าอาจจะเครียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นคุณลองคิดกลับกันถ้าวันหนึ่งเขาไม่สนใจเราเขาไม่สนใจคุณเขาไม่ขอลายเซ็นคุณเขาไม่ถ่ายรูปคุณแล้วคุณจะไปเรียกร้องอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมอีกเนี่ยเป็นอีกมุมมองนึงนะผมว่าศิลปินใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้คิดบางทีอาจจะทำงานมากไปหรืออะไรหรือว่ามันผลสำเร็จแค่ช่วงข้ามคืนก็มีความรู้สึกว่าบางทีแฟนๆน่ารำคาญคืออยากจะมีชีวิตส่วนตัวไม่อยากยุ่งก็อาจจะมีบ้างก็มีฮะมีหลายๆท่านที่อาจจะพลาดเพราะว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีแห่งการประกวดแล้วก็แข่งขันจริงๆศิลปะเนี่ยนะมันรวมไปจนถึงการดูแลตัวเองแล้วก็รู้จักผู้คนในหลายรูปแบบที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เป็นที่รักที่ชื่นชมของเขาอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีคำถามในใจแน่ว่าพี่แจ้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมนับนะจนปัจจุบันนี้น่าจะประมาณสัก15ปีที่ไม่มีคำว่าอัลบั้มจากแจ้ดนุพลเลยแล้วทำไมถึงมันเพิ่งมามีลมรักแผ่วพี่แจ้เกิดอะไรขึ้นอย่าให้ลมรักแผ่วมันเกิดมาจาก2ประเด็น3ประเด็นประเด็นแรกก็คือผมทำงานทุกปีฮะอาจารย์เพราะมันเป็นอาชีพเราถ้าเป็นพระสงฆ์ก็คือต้องออกบิณฑบาตทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะแต่งเพลงพยายามที่จะเขียนเพลงพยายามที่จะขนขวายหาแมทเชื่อวัตถุดิบเพื่อที่จะตอบสนองให้กับคนที่เรารักก็คือแฟนๆเพลงแล้วก็คนที่เขารักเราก็คือแฟนๆเพลงอีกเช่นกันก็จะถามเราทุกปีเหรอครับเมื่อไรถ้าออกเธออยากฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เราไม่ชินกับการทำงานในระบบที่เป็นโลกโซเชียลคือทำแล้วใครจะไปทำผู้ยี่ปุยยามที่ไหนก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบกดฟรีโหลดสำเนาง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีที่มาที่ไปไม่มีสิ่งที่เราเติบโตมามันเราไม่ได้เติบโตมาแบบนี้เราเติบโตมาตอนพี่แจ๊คคิดอย่างนี้มีความรู้สึกท้อไม่มีความท้อในแง่ที่ว่าถ้าเราทำผลงานดีๆออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงผู้บริโภคในแบบที่แฟร์ไหมคือใหม่ๆเพราะว่าคนอาจจะลักลอบไปทำไปแล้วก็ขโมยก๊อปปี้กันไปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตรงนั้นก็คิดด้วยความละเอียดอ่อนหลายแง่หลายมุมอาจารย์เรื่องท้อไม่มีหรอกครับมีแต่ว่าจะหาเหตุหาผลอย่างไรให้คนรุ่นทั้งรุ่นเดิมด้วยแล้วก็รุ่นปัจจุบันด้วยได้เข้าใจว่าทางออกมันมีหลายอย่างมันมีหลายทางอย่างนั้นอย่างอันดับแรกเราจะต้องถามประชาชนทั่วไปว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงไม่มีระบบการสร้างสรรค์บทเพลงหรือว่าศิลปินสร้างงานเพลงดีๆมาป้อนให้กับวงการมีซีดีดีๆคุณภาพเสียงดีๆเพราะเหมือนอย่างประเทศอื่นเขาทั่วโลกทำไมเราถึงเป็นแกะขาวอยู่
พูดดีมากเลยแกขาวบอกแกดำแกดำนั่นมันดูน่ากลัวนะทำไมเราถึงได้ขาวกว่าคนอื่นเขาขาวสะอาดมากเลยสะอาดมากเลยไม่มีอะไรเลยประเทศอื่นครับผมก็ยังเห็นนะฮะสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็ที่อัพไปกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงศิลปินก็ยังคงออกผลงานตามปกติแล้วก็มีแบ่งแฟนเพลงของตัวเองว่าใครชอบแจ๊สใครชอบฟิวชั่นใครชอบป๊อปใครชอบคอนเทมพอรารีก็แล้วแต่ว่าแฟนใครแฟนเขาแต่เขามีทิศทางในการช่องทางในการที่จะผลิตเพราะนั้นศิลปินก็มีกำลังใจและก็พร้อมที่จะสร้างงานอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้ศิลปินที่เก่งๆนะฮะเก่งกว่าผมก็มีนะฮะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่มีความตั้งใจจริงในการทำงานค่อนข้างจะถอดใจกันไปเยอะนะฮะนะครับก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนทำวิธีไหนทำแล้วไม่มีในทุนนะพี่เจ้าจะทำยังไงอ่ะเนี่ยปัญหาทำแล้วประมาณนี้เลยนะง่ายๆเฮ้ยตรงๆเราเป็นศิลปะนะเราเป็นศิลปินและศิลปะใน2อย่างแล้วอีกอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยของประชาชนประชากรไทยอดฟังในสิ่งที่ดีๆเลยหรือไม่ใช่นะต้องหาทางให้เจอผมก็เลยพยายามรวบรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยแต่อาจจะช้านานหน่อยเพราะเนื่องจากว่างานเพลงที่เราเคยสร้างไว้เคยทำไว้ค่ะอาจารย์มันยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในความชอบของแฟนๆอยู่แสนรักที่สุดของหัวใจน้ำตาฝนเพียงสบตาเชื่อฉันเทวดาเดินดีคือแต่ละบทเพลงมันยังอยู่ในความทรงจำมันเป็นอมตะไปแล้วเพราะนั้นผมว่าพี่แจ๊จะยากอย่างหนึ่งแล้วไหมคือการที่เราจะทำเพลงใหม่แล้วให้มันมีความรู้สึกเพิ่มฉีกออกมาหรือใกล้กับสิ่งที่เราที่มันเหมาะกับตัวเราณปัจจุบันเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นที่จะมาร้องอะไรก็ได้แล้วใช่ไหมครับมันและอีกอย่างผมก็มีความตั้งใจว่าเวลาผมแต่งเพลงเนี่ยอาจารย์คือตั้งเป็นปณิธานเอาไว้เลยว่าเราจะไม่เขียนเพลงที่มันซ้ำกันหมายถึงว่าพล็อตต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าโอเคเรื่องของความรักเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัจธรรมอะไรก็แล้วแต่มันต้องมันก็อยู่แถวๆนี้อยู่แล้วแต่ว่าแง่มุมหรือว่าดีเทลมันต้องแตกกันคือผมมองพี่แจ้ในลักษณะที่ว่าน้อยคนจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะอะไรครับไม่ได้มันยกยอกันเองคือ1เป็นทั้งศิลปินนักร้องเพลงเล่นดนตรีได้นะครับอาร์เรนจ์แต่งเพลงได้แถมยังมีท่านผู้ชมครับห้องบันทึกเสียงของตัวเองแล้วก็ท่านจำอินเทอร์เนลได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ผมจำได้แม่นเลยเป็นผู้ที่นำเอาเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เรารู้สึกเกือบจะลืมเลือนไปหมดแล้วนะฮะพี่แจ้เอามาเรนใหม่แล้วทำเป็นพ่วงทำนองอินสตูเมนทัลกลายเป็นแผ่นที่ขายดีอยู่ช่วงยุคหนึ่งเลยนะครับนะฮะแสดงว่าพี่แจ้ต้องมีแรงสร้างสรรค์เยอะมากนะครับจะว่าไปแล้วถ้าเราซื่อตรงแล้วก็มุ่งมั่นกับวิชาชีพของเรานะฮะแต่เราคิดตลอดทุกคืนที่ทำกลับบ้านคิดตลอดช่วงเวลาที่เราว่างเว้นจากการพักผ่อนอะไรก็ดีนะผมก็อยู่ในวงการนี้มาร่วม40ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดอยู่ในรวมมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช้เวลาเยอะเหมือนกันคัดสร้างสมนะแต่ถ้าบางคนทิ้งเวลาไปเฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรนานๆคิดทีนึงมันก็อาจจะได้อะไรน้อยกว่าอย่างที่อาจารย์สมองจะเล่นไม่เล่นอยู่ที่ว่าเรารับของเราอยู่ทุกวันหรือเปล่าเรามีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากเลยอาจารย์ทุกวันนี้มนุษยชาติใช้แค่ 10% หนึ่งหรือเปล่าของสมองคุณแจ้พูดแล้วแบบหลายคนต้องคิดเลยนะที่เราทำงานหนักแล้วบางทีมันยังมีอะไรอีกเยอะทีนี้ผมก่อนที่จะโชว์ปกเล็กน้อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นปกของซีดีแผ่นนี้นะครับการที่ทำออกมาเป็นฟอร์แมตซีดีนี่มีความหมายนะครับแจ้ต้องคิดมาแล้วว่าทำไมถึงได้ทำเป็นแผ่นซีดีทำไมไม่ทำเป็นไฟล์เพลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวคุยกันเรื่องของอย่าให้ลมรักแผ่วนะครับชื่อดีมากนะครับยังไงมันเหมือนดนตรีนี่อย่าเลิกฟังเขาอย่าเลิกฟังดนตรีนะแล้วคำว่าชื่ออัลบั้มเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่แจ้ของน้องๆนะครับหรือของลุงๆป้าๆน้าๆทั้งหลายนะครับให้ย้อนกลับมารำลึกถึงผลงานใหม่ที่สานต่อจากของเดิมมาแล้วยังมีผมจำได้นะผมฟังแล้วอัลบั้มเนี้ยมีเพลงเดิมที่เอามาอาร์เรนจ์ใหม่ด้วยน่าฟังมากเลยครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักครู่นะครับครับผม